วัสครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเราก็จะมาดูกันต่อนะครับในส่วนของการาสร้างดีเทลนะครับโดยใช้ฟังก์ชัน projection ในโปรแกรม Adobe Substance d e i n t e r กันนะครับโอเคก็ยังแรกเลยนะครับผมก็จะไปที่ texture set list ที่เป็นส่วนของตัวนี้นะครับเพราะผมต้องการจะสร้างดีเทลต,ตรงนี้ขึ้นมาเนาะก็อ ถ้าเราดูดีๆเนี่ยนะครับกลับไปดูที่ reference นะครับที่ผมมีเนาะปุ๊บตัวเนี้ยนะครับผมจะเห็นหน้าบานตรงนี้อยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าบานของอตัวพ,พวกวกตัวนี้นะครับทีนี้ผมจะเอาตรงเนี้ยแหละนะครับมามาทำเป็นรายละเอียดตรงนี้ด้านในตรงนี้ดูนะครับก็ จริงมันทาได้หลายอย่างนะครับก็คือเราจะหามาก็ได้นะครับจริงๆแล้วเราจะหามาก็ได้หรือว่าคุณจะใช้จากภาพตรงนี้ก็ได้มันแต่ว่าภาพมันก็จะยากนิดนึงนะครับโอเคผมก็อาจจะลองดูว่าจะใช้ยังไงได้บ้างนะครับโอเคผมอาจจะลองลองเซิร์ชดูก็ได้นะครับ ลองเิร์ชดูว่าอ Alarm Clock is หางง่ายๆเลยนะครับเอ่อก็ลองดูอาจจะอันนี้ก็อาจจะใกล้เคียงหน่อยนะครับหรืออันนี้ก็ได้นะครับลองดูคำว่า v i n t a g เผื่อจะมีอะไรน่าสนใจขึ้น ซึ่งเขออกาก็มีคนที่ถ่ายภาพตรงนี้มาให้ให้เราเยอะแล้วล่ะนะครับ <laughs> <laughs> แต่ว่าเราจะเอาไปใช้ได้ยังไงนี่ผมก็จะลองดูขนะาดไซส์ที่มันใหญ่นิดหนึ่ง <laughs> นะครับแล้วก็ดูว่าอันไหนมันไม่ไม่ติดลายเส้นมากนะครับ <laughs> ที่ดูคลีนๆหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะ <laughs> อืมผมแชร์นี้แล้วกัน นะครับแต่ผมจะเอาเงามันออกไปอีกทีหนึ่งก็ก็ Copy i m a ม e มาก็ได้นะครับแล้วผมก็เปิด Photoshop ขึ้นมานะครับจากนั้นผมไปที่ New f i น e นะครับแล้วก็ผมก็จะผมต้องการขนาดไซส์ที่ใหญ่หน่อยนะครับ2048แล้วผมต้องการให้มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับขนาดจีส Color profile จริงๆแล้วผมไม่แน่ใจ Photoshop มีไหมไม่มี assets เ no? นอะเข้าใจว่าไม่มีโอเคไม่เป็นไรก็เอาผมเอาเป็น REC 709ธรรมดาละกันนะครับเป็น SRGB ก็ไเ้จะเราแปลงมันอยู่ดีโอเคเลขเจ็ดศูนย์เก้าอ่ะโอเค เปิดมานะครับก็จะได้ตรงนี้มานะครับปึ๊บว็าวางลงไปเล็กมากไม่ <c oughs> อะไรไปละก็โอเคก็ขยายมันออกมาให้มันขนาดมันดูโอเคที่สุดนะครับแล้วก็ผมก็จะทำการครอปนะครับนะครับก็นอนซีคนโนชิป <c oughs> นะครับตอนนี้หมดประโยชน์ละ ่ะผมก็จะได้นี้มาทีนี้สิ่งที่ผมต้องการผต้องการแค่ขาวและดำเฉยนะครับผมก็สามารถที่จะอย่างแรกเลยผมก็จะเอาสีมันออกไปก่อนปึ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาดึงมันให้มันโอเวอร์ไปเลยนะครับไม่ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องตกใจนะแบบนี้นะครับานะแล้วก็ ทีหนึงนะครับอ,อีกด้านหนึ่งผมก็จะทำเหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้ผมาจะใช้วิธี <c oughs> สร้างตัวเลเวลขึ้นมาเนี่ยแหละครั้งนี้เหมือนกันนะครับก็จะครั้งนี้จะทำให้มันเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็ดึงให้มันแรงขึ้นแบบนี้นะครับแต่ทีนี้ผมต้องการแค่ ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับผมต้องการแค่ส่วนด้านนี้อย่างเดียวอ่าไอ้พวกนี้ผมอาจจะไม่ไม่ไม่ต้องการขนาดนั้นประมาณนี้โอเคประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ดึงมันเข้ามาประมาณนี้ก็ได้แรงไปไหม หรือว่าผมอาจะลองใช้ทาโต้รันเน็ตกันสักวันนี้ก่อนก็ได้แล้วก็เปิดนี้อีกทีหนึ่งน่าจะโอเคขึ้นค,นะครับแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ไอ้ตัวตรงเนี้ยนะครับไอ้ตัวตรงเนี้ย สองสองอันเนี้ยสิ่งที่ผมต้องการคือผมต้องการเก็บมันไว้บางต่วนนะครับก็ผมก็จะเทสีดำนะฮะกด x กทีหนึ่งแล้วก็เทใน Black Mask ไปนี้ผมก็จะค่อยๆใช้บ u ัชนะครับทั่วทั่วไปเลยนี้ทำเป็นเบสิกของ Photoshop เนะาะอ่โลเต็มเลยนะครับแล้วก็ปรับ ้องการแค่ให้มันเอฟแค่ช่วงช่วงนี้อย่างเดียวครับช่วงอื่นอาจจะออปเปสิทธิตด้วลยลืมปึ๊บอย่างนงี้นะครับตรงนี้แล้วก็เช่นเดียวกันกับด้านบนนะครับก็ให้มันกด x, แล้วก็เทสีลงไปนะครับแล้วก็ให้มันกด x, x ทีหนึง่งเพื่อปรับเป็นสีขาวแล้วก็ระบายตรงช่วงนี้ไปนะครับแบบนี้โอเค เราก็จะได้มาประมาณนี้นะครับอ่าโอเคอันนี้ก็คืออันที่ผมค่อนข้างจะโอเคแล้วนะครับทับหลดนทั้งหมดก็จะโอเคแล้วผมจะลบไอ้นี้ทิ้งไปก็ลบได้แต่ตรงนี้นะครับก็คือจะลบตรงนี้แล้วก็ได้แลวกดกดคอนทูนชิปชิปอ่ะเทนเนอรอีคอนทูนชิป,ชปอ่นเทน,น,นเนอรอีก็พิ layer นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ ก็จะลบตรงนี้ทิ้งไปจะใช้บลัชก็ได้นะครับอย่างนี้ผมก็จะดูสีขาวครับเพราะมันไม่มีอะไรแล้วก็ปัดลบทิ้งไปนะครับเพราะผมไม่ต้องการไอตัวนี้เท่าไหร่อันจะไม่ได้เก็บเนียบมากนะครับก็ลบมันทิ้งไปง่ายๆเลยนะครับ ประมาณนี้เท่าปุ๊บตอนนี้เราก็จะได้หน้าบานตรงนี้มาซึ่งขนาดตอนนี้มันอยู่ที่ออพันหนึ่งซึ่งซึ่งเงจริงขนาดมันไม่ตรงนะฮะผมก็จะปรับขนาดมันนิดหนึ่งให้มันเท่ากันนะครับอาจจะยืดนิดนึงนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ก็น่าจะโอเคเห็นมันก็จะปรับขนาดทุกอย่างให้ให้เท่ากันละนะครับแล้วก็ผมก็จะ ทำการสเกลไซ์มันอีกรอบหนึ่งคราวนี้เป็น2048นะครับโอเคแล้วก็รี s ซ m มเปิลเป็น e อ l นล g ชเมนต์นะครับพรีเซิร์ฟดีเทลนะครับกดโอเคไปปึ๊บโอเคมันก็จะได้ตัวนี้มาในลนักษณะแบบน,นี้จริงๆถ้าใครจะเอาไปเข้าโปรแกรมอย่างพวกกิกะ อ่พิกเซลเพื่อทําให้มันเมันมันเอลาสเกลแล้วมันดูโอเคก็ก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมว่าเท่านี้ก็เพียงพอละสำหรับผมนะครับผมก็พอมันได้มาตรงนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเซฟไฟล์นะครับเซฟตัวนี้ไปเอ่เซฟออนคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาตัวเนี้ยไปเข้าใน s u b s t a n นกัน <c oughs> นะครับ เ okay, ผมก็ตั้งเซฟโอเคอาจ okay. จะต้องใช้วิธีการ Export a อ p ์ติ g. ก็ได้นะครับแล้วก็เซฟมันเก็บไว้ในร v e นะครับของผม,ผมชื่อว่าคล o อปเปนะครับปึ๊บโอเคจบสิ้นกระบวนการนะครับนี้ถ้าเรามาที่ Sustain Painter เนี่ยนะครับ ไปที่หน้าเฟสเนาะในเลเยอร์ตรงนี้เอ่เราสามารถที่จะเอาไฟล์เข้ามาคือคุณจะ drag มาเลยก็ได้นะครับลากมาเลยเนี่ยลากมามันจะมีตัวที่ผมทํามาที่ชื่อว่า clock face ตรงนี้นะครับคุณจะลากลงมาตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้วิธีเพิ่มกดคลิกตรงนี้แล้วก็เอ่อกดเปิดไฟล์มาก็ได้นะครับกด add resource นะครับแล้นี้ผมก็จะใช้วิธีง่ายๆก็คือผมก็จะลากมันลงมา ทีนี้พอล่ามาเสร็จมันจะถามว่าตัวนี้มันคืออะไรเราจะต้อง define บอกให้ตัว t セ a n d ディペ p e n t e r เนี่ยรู้ก่อนนะครับผมก็จะเลือกนี้เป็น <c oughs> จะเลือกเป็น texture ก็ได้จะเลือกเป็น alpha ก็ได้อันนี้ผมอาจจะใช้เป็น texture ละกันนะครับแบบนี้ก็เลือกเป็น texture นะครับโออ import มาในโปรเจกต์ตัวนี้ นะครับมันจะมีการ Import เนี่ยมันจะมีอยู่3แบบเนาะแล้วก็มีตรงนี้ก็คือเราสามารถ i m p o r t เป็น alpha map นะครับเป็น color lut นะครับ e m o n m e n t ก็คือตัว h d i แล้วก็ texture ซึ่งดโดยปกติเราก็จะ Import เป็น texture เนี่ยแหละนะครับแล้วก็การ Import เข้ามาจะมี3แบบเหมือนกันนะครับก็จะมี c อ c o r i z a t i o n คือเข้ามาเฉพาะตอนที่ทำตรงเนี้ยพอเราเปิดโปรแกรมใหม่มันหายไปกับอ m p o r t เข้ามาในโปรเจกต์เลยอย่างที่ผมจะทำคือผมจะให้มันเข้ามาในโปรเจกต์แต่ไม่ต้อง เก็บไว้ในเครื่องนะครับไม่ต้องเก็บไว้ในเวลาแบบเปิดโปรแกรมมาใหม่เนี่ยอันนี้จะหายไปยกเว้นคุณจะเปิดโปรเจกตขึ้นมาถึงจะเจอนะครับกับอีกอันนึงคือ import เข้า library your asset ก็คือมันจะไปอยู่ใน asset ตรงนี้ใน t a ว o เลยนะครับการน,นี้ผมก็จะเอา import เข้ามาในโปรเจกตตรงนี้ครับโอเคผมก็จะได้ตัวนี้มาแล้วนะครับอันต่อมาเนี่ยสิ่งที่ผมจะทําคือ,อ,อผมได้ทําได้2แบบแบบที่1คือถ้าเราใช้3 d เนี่ยเราสามารถปรับเป็น orthographic ตรงนี้ เพื่อที่จะพรีวิวดูแล้วก็ทำการโปรเจกต์มันได้กับอีกวิธีหนึ่งคือการไปใช้ to View นะครับช่วยสมมติว่าหรือว่าในในหน้าตรงนี้ผมอาจจะคลิกที่หน้าตรงนี้แหละครับแล้วก็ผมอาจจะดูว่าโอเคในเลเยอร์ตรงนี้ ผมอยากจะใส่ภาพลงไปนะครับผมสามารถเลือกเป็นเครื่องมือนะครับที่ชื่อว่า projection เพราะว่าถ้าเราเพ้นเองมันอาจจะยากเนาะนะครับผมก็จะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า projection ตรงนี้ปุ๊บนะครับในเครื่องมือ projection ตัวนี้นะครับผมสามารถที่จะเอาภาพ texture ที่ผม import เข้ามานะครับก็มันจะมี texture นะ clock face ตรงนี้ แล้วก็ลากมันลงไปในเบสเลอร์ตรงนี้มันก็จะโผล่ตรงนี้มทาทั้งอันเลยนะครับทีนี้การทํางานกับโปรชันเนี่ยเราสามารถย่อขยายมันได้นะครับคือคุณจะทํางานบนหน้านี้ก็ได้นะครับแต่ต้องแนะนําว่าถ้าจะทํานี้ให้ปรับเป็นออโตกราฟิกวิวแล้วมันจะมันจะโปรเจคลงได้ง่ายขึ้นนะครับมันจะมันจะตรงนะครับเราสามารถที่จะทั้งขยายแบบนี้นะครับแล้วคือถ้าเราสมมุติเรากดเพลลงไปเลยเนี่ย มันก็จะขึ้นเป็นรูปแบบนี้ขึ้นมานะแบบนี้แต่วิธีนี้เนะี่ยต้องบอกก่อนว่าคือถามว่าทําได้ไหมมันได้ไม่ได้ผิดอะไรนะไม่ได้ผิดอะไรนะครับมันก็ก็ทํามาวิธีแบบนี้แหละได้มันก็จะไปอยู่ตรงนี้นะครับคือถ้าเรากลับไปเปิดนี้ปุ๊บมันก็จะเห็นว่ามันก็จะถูกโปรเจกต์มันไปแล้วแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าคือถ้ามันเป็นหน้าเฟดอย่างเนี้ยผมจะโปรเจกต์ลงตรงนี้เลยนะครับ นั้นวิธีการก็คือว่าสมมติว่าผมเลื่อนตรงนี้ออกมานิดหนึ่งนะครับแล้วผมซูมเข้าไปหน่อยนะครับให้ให้มันกลางๆนิดหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับประมาณนี้เสร็จแ,แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมจะทําคือเราสามารถที่จะยอ่อขยายตัวนี้ได้คืยการกด S นะครับเพราะ S คือสแตนซิลหมดกอตัวนี้เราสามารถกด S แล้วถ้ามันจะมีไอคอนผมมา,ดานดางนะครับก็คือถ้ากด S middle เนี่ยเป็นแผน กับถ้า S เอ่อเมาส์ซ้ายจะเป็นโรเทชเป็นหมุนนะครับอย่างนี้นะครับซึ่งผมไม่ต้องการเนาะ S ก็กดชิปกลับมากดชิปค้างไว้มันจะเป็นการหมุน15อ,องศาอะไรอย่างงี้นะครับผมต้องการหน้านี้แหละแต่ผมต้องการให้มันย่อลงก็กด S ทีนึงแล้วก็เมาส์ปุ่มขวานะครับเพื่อซูมมันลงนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับ ก็จะได้ตำแหน่งที่มันตรงมาแล้วนะฮะถ้าผมผมอาจจะไม่ตรงผมก็ขยับนิดนิด,นดหน่อยๆประมาณนี้อ่ะประมาณนี้ทีนี้ถ้าผมลองเพ้นตรงนี้ลงไปเลยเนี่ยมันก็จะไปปรากฏที่ตรงนี้ได้เลยนะครับแบบนี้ซึ่งส่วนตนัวแล้วผมรู้สึกว่าวิธีเนี้ยโอเคกว่าถ้าคุณจำเป็นจะต้องโปรเจกต์อะไรที่มันอ่าเาเรียกไงดีมันมันประมาณเนี้ย <laughs> อธิบายไม่ถูกคือมันก็ประมาณนี้แหละนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะพอโปรเจกต์เสร็จเนี่ยมันก็จะได้อ่ามาแบบนี้เรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันไม่เต็มอ่ะไม่ต้องสนใจนะครับไม่ต้องกลัวเพราะว่าอันเนี้ยผมจะใช้เป็นตัว m u l t i p l i ลงไปนะครับดังนั้นผมจะไม่ีเรียสกับมันเท่าไหร่แต่ทีนี้เนี่ยคือผมจะได้อ่ดีเทลตรงนี้มาคือถ้าสมมุติว่ามันมีอันนึงครับก็คือในกรณีนี้คืออ่อันเนี้ยมันอาจจะไม่ตรง เพราะว่าบางทีเรากลับหัวหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ตอนที่เราทำโปรเจคชันเมื่อกี้นะครับเนี่ยอันนี้มันจะพรีวิวให้เราดูด้วยนะอันนี้คือเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นว่าเออมันมันกลับด้านวะ่ะอะไรเงี้ยถามว่าทำทำยังไงได้บ้างคือจริงๆแล้วผมก็จะโยนมันเข้า Photoshop แล้วผมก็จะหมุนมันเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ที่ใช้ได้ผลนะครับกับอีกวิธีหนึ่งก็คือเราก็ใช้เบล,ลูชันนี่แหละครับ แต่พยายามหมุนถ้าเราตอนนี้เรารู้ว่า VI เนี่ยนะครับก็คือตัวตัว IVI IV VI เนาะหรือ IV น,นั่นแหละมืนมันจะกลับด้านด้วยถ้าถ้าผมรู้สึกเนี่ยนะครับมันอาจจะกลับด้านผมก็อาจจะไปทางการกลับด้านอีกทีหนึ่งในโปรแกรมอย่าง Photoshop หรืออะไรอีกทีหนึ่งก็ได้อันนี้ผมไม่ได้ซีเรียงกับมันนะครับก็ผมลองดูก็ได้ ผมอาจจะกลับด้านใน Photoshop มา VVI 1, 2, 3, 4โอเคผมจะต้องหมุนทวนเข็มนะครับต้องหมุนทวนเข็มมานิดนึงหมายความว่าไอตัว X เนี่ย X เนี่ยมันจะต้องหมุนลงมาด้านล่างแทนที่ตัว IB ตรงนี้นะครับผมก็โอเคนก็กลับไปที่ Position Mode ใหม่นะครับเสร็จแล้วผมก็กด S T ีน,นะครับแล้วก็หมุนครับเพราะว่าผมรู้ว่ามันจะต้องเป็นในลักษณะ ประมาณนี้นะครับทีนี้ประมาณนี้ผมก็จะลองเพ้นทับลงไปเลยแล้วผมก็เดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึงว่ามันเป็นยังไงนะครับอเอาแล้วก็ผมก็ดูว่าโอเคมันก็อาจจะเอียงนิดนึงผมก็ยังต้องหมุนมันนิดนึงให้ X อ้ x เนี่ยมันไปด้านนี้หน่อย,อยผมลองดูก่อนก็ได้นะครับผมก็อาจจะ กด S T 1แล้วก็หมุนนิดหนึ่งอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้ผมลองดูแบบมานี้ตรงไหมเออโอเคน่าจะตรงแล้วแต่อันอื่นไม่ตรงโอเคองนั้นผมก็โอเคไม่เป็นไรครับก็กลับไปทีน่นี้แล้วทีนี้ผมก็จะทําการเพ้นท์ให้ครบนะครับทําการเพ้นท์เพน์ให้มันครบนะครับแบบนี้ คือนิดคือถ้าเราถ้าเราหมุน U V มาดีเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ต้องมานั่งทําอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับมันก็จะสะดวกแล้วก็ง่ายกว่าค่อนข้างเยอะอ่าโอเคนีผมก็จะได้ตัวอ่อตัว t e x t u r เของตัวนี้มาเรียบร้อยแล้ะอันนี้ก็คือผมตั้งชื่อมันว่าเป็น clock นะครับ clock face อ่า B W black white นะครับนี้แต่ว่าไอตัวนี้ถ้าเราไปดูใน reference หลายๆอันเนี่ยนะครับ เลเฟลสหลายๆอันมันก็คือมันไม่ได้มาอาจจะมีคือสีมาอาจจะแบบมีการหมุนหมุนม,มองๆไปบ้างอะไรเงี้ยนะครับด้านในอะไรเงี้ยคือจะเป็นส่วนมากจะเป็นบริเวณขอบหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็โอเคไม่เป็นไรผมก็จะลองทำดีเทลเพิ่มให้กับมันหน่อยนะครับก็จะลองดูมาคือจริงๆแล้วข้างในมันไม่น่าเป็นไรมากแต่ว่ามาอาจจะมีอะไรแบบอย่างเงี้ย ซึมๆเข้ามาบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยนะครับสีซึมๆเข้ามาหน่อยแล้วก็เลอะๆนิดหนึ่งอะไรเงี้ยตรงบริเวณตรงตรง,ตรงนี้นะครับโอเคผมก็จะทําการสร้างาตัวฟิลเลอร์มาอันหนึ่งนะครับแล้วผมก็จะทําการาปรับรัฟเน็ตนะครับให้มันด้านๆนิดหนึ่งเพราะมันอยู่ด้านในเนาะแล้วก็สีผมก็จะกดคลิกตรงนี้แล้วก็ดูดสีจากอันนี้มา ก็อาจจะทำให้มันขาวขึ้นนิดนึงก็ได้นะครับประมาณนี้มันจะไม่ได้ขาวก็จะจะ,จะมันจะได้ไม่ขาวสนิทร้0ยขนาดนั้นนะครับประมาณนี้นะฮะปุ๊บเสร็จเนี่ยผมลากเลเยอร์นี้ลงมาแล้วก็ส่วนเลเยอร์ตรงเนี้ยนะครับผมก็ปรับโหมดมันเป็น m ัลติพอยซะตโอเคตอนนี้มันก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้และนะครับอันนี้ผมก็จะปรับเป็นโหมด 3D only อย่างเดียวโอเคตอนนี้เราก็จะได้มาในลักษณะ แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคล้วต่อมาผมก็จะทําเริ่มงทาการตกแต่งรายละเอียดนะครับด้วยการเพ้นท์ลงไปนะครับคือถ้าผมรู้สึกว่ามันน่าจะเปลเรนของเนี้ยมันน่าจะมีคราบเลอะเหลืออะไรแบบนี้นะครับจริงๆแล้วอันดับหนึ่งที่อันหนึงที่ผมผมชอบนะครับก็คือการใช้พวกพวก procedural texture ที่ที่จะ ท,ที่เขามีเนี่ยนะครับก็จะทําการสร้างตัว <c oughs> ตัวฟิลเลเยอร์ขึ้นมาแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะผมอาจจะสีให้แบบดูสีมันหน่อยก็ได้ประมาณนี้เนื้อๆหน่อยนะครับเสร็จแล้วผมก็สร้าง black mask ขึ้นมานะครับแล้วผมก็จะลองใช้อ่อ perlin noise ลากลงไปปุ๊บอย่างนี้นะครับมันก็จะตอนนี้มัน perlin noise มันจะถูก ใส่ลงไปแล้วนะครับแต่ว่ามันอย่างเดี๋ยวแป๊บโอเคมันต้องสร้างฟิลอนี้ทีหนึ่งแล้วก็ลากเพลินน้อยลงไปปุ๊บมันก็จะได้แบบน,นี้มานะครับทีนี้ถ้าเราไปดูตรงเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งอันนี้อาจจะยังไม่โอเคนะครับก็กลับเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็ผมก็จะปรับค่าของสเกลนิดหนึ่งมีผลไหมสเกลสเกลอ๋ตอตรงอันนี้ อันนี้มันไม่เกี่ยวเนาะน,นี่ไปปิดไปเกลไปก่อนอแล้วก็ตอนนี้ผมก็อาจจะปรับลองปรับสเกลใน UV version เนี่ยคุณจะปรับเป็น t ายพ a นหาก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมตาม UV version เลยมันง่ายกว่านะครับแล้วก็ผมอาจจะลองปรับสเกลอยู่ใน ไซส์สเกลเดวผมก็ลองดูสเกลที่ของตัวเนี้ยผมว่าจะให้มันใหญ่หน่อยก็ได้นะครับแบบนี้แล้วก็ผมว่าจะปรับ distortion นิดนึงนะครับแล้วก็ปรับ min level ปรับ max level อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะปรับรยายลนะเอียดเนาะ r o u g h n e s ความหยาบที่มันมีอะไรเงี้ย lucidity นะครับแล้วก็กลับมาที่ contrast นะครับ ผมก็จะปรับคอนทราสต์นลักษณะแบบนี้นะครับจะต้องการให้สกเกลมันมาอย่างนี้นะครับนี้ถ้าเราไปดูตอนนี้นะครับดูอีกทีข้างนอกเลยมันก็จะเป็นในลักษณะนี้ซึ่งมันอาจจะสีมม่ก็ย,ยังไม่อาจจะยังไม่ถูกใจผมผมจะประมาณนี้แล้วผมก็จะใช้ตัวผหัวจะปรับตรงนี้เป็น มัลติพายก็ได้นะครับและผมปรับให้มันต่ํามากๆรายละเอียดมันคือแบบแค่ให้รู้สึกว่ามันมันไม่เรียบมากหนักแค่มันมีความรู้สึกแบบเฮ้ยสีมันมีการเปลี่ยนไปหรืออะไรเงี้ยนะครับจะให้เหลืองๆหน่อ okay. ยหรือว่าเราอาจจะอ่ะให้มันเยอะเลยเสร็จแล้วอันเนี้ยตอนนี้ที่เยอะๆมาแบบนี้นะครับสีกระดาษเก่า มาเนี้เสร็จแล้วเนี่ยในตัวนี้เนี่ยผมก็อาจจะใส่เอ่อเลเวลเข้าไปนะครับก็ดึงเลเวลมาอีกทีหนึ่งอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล,แล้วผมค่อยอาจจะปรับโหมดก็ได้นะฮะเป็นไม่รู้อะไรแบบนี้เ,เป็นด a r k e n เป็นด v วา e หรืออะไรสักอย่างหนึง่ง Overlay ก็ได้ นะครับหรือไม่รู้ทัลุเบิรนคือถ้าถ้าบางถ้ามันไม่เห็นจริงๆก็อาจจะปรับเป็นมาต i พายก็ได้นะครับอาจจะปรับเป็นมาต i พายแล้วก็ลดอุปศิตีของมันลงมาบางๆแค่ให้ให้รู้สึกว่ามันมันไม่เรียบเกินไปนะครับแบบนี้นอ,อ่ะอันนี้ก็จะเป็น Layer ร o p นะครับก็คืออันนี้เป็น d i ิร์ดเด นะครับแล้วผมก็จะก๊อปปี้ตัวนี้มาอีกทีหนึ่งครับก็ทําการรู l เคทเลเยอร์ขึ้นมานะครับแล้วในตัวนี้ผมจะใส่เพิ่มผมใส่ฟิลเตอร์ลงไปผมจะใส่ฟิลเตอร์เบลอลงไปอันนี้เป็นเทคนิคที่ที่ผมชอบใส่ผมก็จะเบลอให้มันมากขึ้นหน่อยแล้วก็ตัวนี้ผมก็เอาไว้ด้านล่างเพื่อให้มันเหมือนมันมีเลเยอร์ต้อนกันโดยที่อันนี้จะก็จะเป็นคาบหมุนหมนเหลืองๆห,หน่อยกว่าปกติ ะไแบบนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะมีกันซ้อนกัน2 layer. องเลเยอร์น,นี้ก็เป็นเดิร์ทเบลอนะครับก็จะได้มาคือดีเทลมันก็จะจะไม่ไม่คืออันนี้มันก็จะเบลอไปนะครับอะไรแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็อันนี้จะดึงเลเวลดึงอะไรให้มันหนักเลยหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็พอเปิดตรงนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะ ดูมีดีเทลมากขึ้นละมันจะต้องการให้แบบไม่ไม่ได้แบบชัดมากเป็นเรื่องของดีเทลเล็กๆน้อยๆเลยนะครับ10%ก็จะลงไม่ได้โอเคคือมันก็จะมีภาพเลอะเล็กๆนะครับส่วนตัวลงไปก็อันนี้ผมว่าจะให้สีมันเหลืองน้อยก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะปรับให้มัน จางลงนิดหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะดูมีดีเทลของมันมากขึ้นหน่อยนะครับประมาณนี้แล้วผมก็จะเริ่มลองทำพวกขอบด้านด้านข้างๆก็จะใช้ตัวนี้แหละนะผมอาจจะเอาตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ติกขวา duplicate layer นะครับขึ้นไปอีกเลเยอร์หนึ่งซึ่งในตัวเนี้ยผมเอาเบอร์ออกไปก่อนแล้วก็ปรับเลเวลขึ้นมาให้สูงก่อนเสร็จแล้วในอันเนี้ยผมก็อาจจะ อาจจะไม่ใช้ตัวเพอรินละผมจะใช้วิธีการเพ้นต์ลงไปนะครับเอาเองเลยเพราะว่าอาจจะง่ายกว่าก็จะใช้ลองบัดพวกคอตตอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เพ้นต์ดูนะครับคือไม่ต้องซีเรียสมากเพราะว่าอันนี้มัน,ม,นมันไม่มันไม่ได้เห็นขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับแค,แค่แค่เรารู้สึกว่ามันมีบ้างเล็กน้อยมันก็น่าจะสวยนะครับ มันจะได้ไม่เรียบเกินไปหรืออะไรบแบบนั้นนะครับวันนี้ผมเอาไว้ด้านบนนะครับส่วนมากมันก็จะเป็นประมาณนี้นไอตัวนี้เนี่ยถ้าผมก็จะลองดูสีสีมันจะมุนหน่อยก็ได้ ครับแล้วก็ผมอาจจะปรับให้มันจางลงอะไรแบบนี้นะครับอ่ามันก็คือมันมันซับเทอรคือมันบางมากแต่ว่ามันคือมันมีมันจะมีดีเทลขึ้นมาทันทีเลยนะครับแล้วก็อันดับต่อมาคือผมก็จะไปที่ตัวคล็อกเฟสของผมเนี่ยนะครับแล้วก็ผมก็จะสร้างแบล็คมาสขึ้นมาสร้างไวมาสกะครัยสร้างไวมาสขึ้นมาเสร็จแล้วผมก็อาจจะใช้ตัวเดิร์ ดอทเ e รสเนี่ยตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะลองถ้าสมมุติผมกดคลิกที่ตัวนี้เลยลงไปกดมันก็จะเหมือนแบบสีมันจะโดนตัดออกไปบ้างหรืออะไรอย่างงี้บ้างอะไรเงี้ยนะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องต้องดูว่าเราอยากจะให้มันมากขนาดนี้ไหมหรือว่าจะเป็นเหมือนพวกดัสลงมาบางๆมันก็จะเพนล,ลงไปบางๆมากๆครับแค่ให้รู้สึกว่าเออมัน มันแบบไม่ได้คมมากเกินไปนะอะไรอย่างเงี้เป็นต้นนะครับเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ได้คมแบบ100%ขนาดนั้นนะครับก็ทีนี้พอพวกเนี้ยผมว่าจะมีการเอาพวกบัชอื่นๆที่มาหยิบมาใช้ได้เช่นเจะลองเอาช็อกอยู่ไหน ช็อกไม่เจอไม่เป็นไรนี้ก็ผมก็อาจจะลบๆหัวมันนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับให้แบบมันมันมีการจางๆไปบ้างนะครับก็คือมันมันก็จะไม่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 ร้อยเปร์เซ็นต์ลวกันใจคำเนี้ยเพื่อสร้างมิติแล้วก็ดีเทลให้มันหน่อยคือจริงๆแล้วมันมันก็น้อยแหละเพราะว่ามันไม่น่าจะมีมากขนาดนั้นนะครับ ก็อันนี้ก็ลองดูอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะดูมีดีเทลมากขึ้นนะครับมันจะไม่ใช่สีแบบเพียวๆลงไปขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าเรารู้สึกไอเบสคัลเลอร์สีมันมาอาจจะดูนี้ไปที่นึ่นแเราก็อาจจะลองปรับหน่อยอะไรประมาณนี้ พให้สีมันมันอาจจะไม่ขาว100%อนะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะสีประมาณเหลือๆนิดหนึ่งประมาณนี้นะครับ <Okay. S 1> ผมก็จะได้ตัวนี้มาโดยใช้เทคนิค p r o j e c t i o n เข้าไปนะครับอันลต่อมาที่จะเหลืออยู่นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ถ้าถ้าเราลองดูอันนี้จริงมันเลอะได้อีกนะก็ก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราอยากจะให้มันเลอะขนาดนั้นไหม เพราะนี้ผมก็จะมีพวกดีเทลเดิร์ดท,ที่แบบผมใส่ลงไปอ่ะอันนี้ผมก็จะเป็นเดิร์ดเดิร์ดเฉยๆนะครับก็ถ้าอยากให้มันขึ้นอีกผมก็ดึงขึ้นอีกก็ได้ถ้าผมต้องการอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีดีเทลตรงนี้คือถ้าเราอยากจะให้มันมีดีเทลตรงนี้ก็จะเห็นเปลี่ยนขอบๆงนี้ เาอาเฉพาะขอบอย่างเงี้ยนะครับให้ให้มันเด่นหน่อยก็ได้ขอบให้มีอะไรต้นนะครับนะครับก็ะบจะทำการเพ้นดีเทลพวกนี้ลงไปเล็กๆน้อยๆเนี่ยพวกนี้นะครับเราก็จะได้ตรงนี้มานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับ <Okay. S 2> ซึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะลองอใส่ดีเทลให้กับมันเพิ่มขึ้นอีกก็ก็ทำได้นะครับแต่ว่านี้ผมว่าจ,จะหยุดไว้ประมาณที่เท่านี้นะครับ <Okay. S 2> ประมาณเท่านี้อ่าเราก็เกือบจะหมดแล้วครับเรามีบอดี้เรามีเฟสเรามีอาร์มละอาร์มนี้เราก็ทำไปแล้วอ,อันดับสุดเกือบจะสุดท้ายเลยนะครับเราจะมีกลาสตรงนี้นะครับก็ถือเอาไว้ทำกระจกเนาะ แล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะเพิ่มเติมรายละเอียดดีเทลอะไรบางอย่างลงไปบนผิวของมันด้วย normal อะไรแบบนั้นดูนะครับหรือว่า High เดี๋ยวใช้ High หรือ normal ทำาูอันนี้ก็อย่าลืมวันนี้ผมปรับกลับมาเป็น perspective จะได้ดูโอเคขึ้นหน่อยบแบบนี้โอเคก็อันนี้จริงแล้วมันมันน่าจะเหลืองวันนี้ได้นะอันนี้ก็ก็ลองดูก็ได้ครับแต่ว่านี้ผมจะทำตัว g l a s ก่อนก็ผมเปิดตากรา a ขึ้นมาตอนนี้มันจะโล่งๆแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อ,อในส่วนของการทำตัว Material ประเภทพวกกระจกนะครับ